แจมค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงทัลเลอร์แจมค่ะตอนนี้นะคะมาเลยพูดถึงอนาคตข้างหน้าของไฟอาร์ตมีโปรเจกต์อะไรที่พี่เหนียวอยากจะทำอีกคะคือก็จะเอาศิลปะเนี่ยเข้าไปในหัวของคนให้มากที่สุดนะตอนนี้เราเริ่มจากว่าที่ผ่านมาเนี่ย2ปีที่แล้วเราเริ่มจากหนังสือแปลทั้งหลายนะฮะของแทชเช่นเป็นบริษัทเยอรมันเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยเพราะเรารู้สึกว่าเรามีแต่หนังสือฝรั่งทั้งนั้นหนังสือภาษาอังกฤษทั้งนั้นนะแล้วก็น้องๆเข้าถึงยากมากเราก็เริ่มจากเริ่มแปลขึ้นมา12เล่มนะตอนนี้เรากำลังติดต่อไพดอนหนังสือของไอเป็นพับลิเชอร์ของอังกฤษนะเราก็จะทำซึ่งเล่มใหญ่นะก็คิดว่าติดต่อไปแล้วก็กำลังรอการตอบรับนะแล้วก็ยังมีส่วนของที่ทำแล้วใกล้จะเสร็จแล้วเหลืออีกประมาณ 10% ก็คือTAD นะเป็น Directory ของศิลปินไทยที่เป็นฉบับภาษาอังกฤษค่ะใกล้จะคลอดแล้วแต่ว่าตรวจกรุ๊ปก็คือรวมศิลปินไทยทั้งหมดคนที่ทำงานศิลปะทั้งหมดจะอยู่ในเล่มนี้ครับผมก็จะฝากว่าคุณโยอาจจะต้องส่งมาด้วยนะยังไม่ปิดยังยัดเข้าไปทันได้อยู่ครับเพราะตอนนี้จะมีปัญหาเรื่องแค่ว่าบทความเป็นภาษาอังกฤษนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะอาร์ตก็เรียบร้อยแล้วเหลือแค่ตรวจพรูฟเท่านั้นเองก็จะตรวจกันอยู่อย่างงี้หลายครั้งมากแล้วจะส่งทันเหรอคะเนี่ยทันครับทันเป็นคนสุดท้ายเลยไม่เป็นไรครับตรวจพรูฟหนามากใช้เวลานานครับแล้วก็มีโปรเจกต์ที่จะทำอีกส่วนนึงก็คือว่าในโปรเจกต์ที่เป็นเล่มของศิลปินนะศิลปินนี่นั่นหมายรวมไปถึงตั้งแต่ว่าศิลปินที่ทำงานวิชวลอาร์ตนะฮะรวมไปจนถึงการแสดงด้วยอย่างเช่นว่าคุณสมบัติเมธานีหรือร่วมกับอาเปียโปสเตอร์คุณพงเทพกระโดนชำนาญอะไรเงี้ยเราจะทำหนังสือชีวประวัติกับผลงานของท่านคอนเซ็ปต์ก็คือประมาณสัก100เล่มได้ฮะในช่วงอีก7ปีข้างหน้านะเราก็เริ่มต้นแล้วอย่างตอนนี้ที่เสร็จไปแล้ว 80% ก็มีของคุณเลิกฤทธิ์เสียวนิดนะเสร็จแล้วแล้วก็ที่กำลังทำอยู่ก็มีอีก 4-5 เล่มเสร็จไปหมดนะก็มีศิลปินไล่กันมาตั้งแต่กลุ่มที่เป็นคอนเซ็ปชวลนะในจิตรกรรมไทยนะจะไล่ออกมาแล้วก็เล่มที่กำลังจะไปก็กำลังจะทำก็อย่างของอาเปียโปสเตอร์ก็กำลังดีลกันอยู่นะฮะคุณพงเทพกระโดนชำนาญนี้ก็อยากจะทำให้ขออนุญาตดูหน่อยนะคะอันนี้นี่มีเริ่มทำแล้วทำแล้วฮะแล้วก็ขายมาปีกว่าแล้วครับหนังสือพวกนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่หนังสือธรรมดามันเป็นหนังสือที่นักศึกษาศิลปะนั่นแหละควรจะมีควรจะอ่านเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะหนังสือมันมาเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนศิลปะก็จะดูที่แต่ความเข้าใจข้างในดีจะซื้อเนี่ยโอเคซื้อคุณโยจะรู้จักลัทธิต่างๆศิลปะในประวัติศาสตร์ศิลป์พวกนี้มีประโยชน์เพราะว่าไงไหมอย่างบางทีเนี่ยอย่างที่บอกพอเข้าไปในร้านหนังสือเนี่ยพอเจอเล่มหนามากแล้วก็วางสมาธิสั้นเนี่ยนะคือเล่มถ้าถามโยในความรู้สึกของโยเล่มมันดูน่าอ่านนะเพราะเล่มนี้เราพิมพ์ที่สิงคโปร์คือเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยเขาไม่ให้พิมพ์ที่ประเทศไทยทำไมล่ะคะคือเขาต้องใช้มาตรฐานเดียวกันหมดทั้งโลกครับคือถ้าเช่นเนี่ยถูกแปลไปหลายภาษามากนะทั้งมีทั้งฝรั่งเศสมีทั้งทำไมเขาถึงอันนี้แล้วทำไมเขาถึงไว้ใจกันก็คือครั้งแรกที่ผมบินไปคุยกับเขาที่ฮ่องกงนะสิ่งแรกที่เขาถามผมก็คือว่าไฟอาร์ตได้สำรวจตลาดหรือยังนะผมก็ตอบเขาว่าเราไม่สำรวจตลาดเพราะถ้าเราสำรวจตลาดเราก็จะไม่ได้ร่วมงานกันเพิร์นเบเนดิกต์เจ้าของแทชเช่นเนี่ยเขาเป็นศิลปินอยู่แล้วเขาก็ชอบคำนี้มากเขาก็เลยโอเคตัดสินใจร่วมงานกับเราจริงๆมีสำนักพิมพ์ใหญ่ๆหลายสำนักพิมพ์สนใจที่จะแปลแต่สุดท้ายเขาก็เลือกเราเพราะเขาเห็นว่าเราทำเรื่องศิลปะเราก็บอกว่าจุดแข็งของไฟอาร์ตมีอยู่ 2-3 เรื่องนะฮะเรื่องหนึ่งก็คือเราไม่มีตังค์นะเรายากจนชัดเจนชัดเจนฮะซึ่งเขาก็รู้สึกพอใจนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าแฮปปี้ที่จะร่วมกับเราใช่ฮะเพราะว่าเบเนดิกต์เองก็เริ่มมาจากเขียนการ์ตูนแล้วก็ทำหนังสือพวกคอสเมติกอะไรพวกนี้ครับเขาก็เริ่มมาจากจุดเล็กๆแล้วก็รักงานศิลปะคิดว่าหัวใจดวงเดียวกันน่าจะทำได้กันได้แล้วก็เราก็เลยมองว่าโอเคจุดนี้เป็นจุดประกายเล็กๆนะฮะผมไม่ได้คิดว่าไฟอาร์ตจะต้องมาก่อนแล้วก็ทำเรื่องพวกนี้อยากให้สำนักพิมพ์อื่นเข้ามาแปลหนังสือศิลปะเยอะๆนะเพื่อจะเป็นทางเลือกให้กับน้องๆในวงการครับแล้วใครจะเป็นคนแปลให้ค
ป็นมือแปดก็ตอนนี้ก็ขอให้พวกอาจารย์หรือว่าอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยไม่ใช่น้องๆแล้วผิดเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์ที่แปลนตัวอยู่แล้วครับผมนี่นะว่าโยพอจะทราบหน่อยอาจารย์มีสิ่งหนึ่งที่การวิธีการตามผู้บรรดาบทความทั้งหลายตามนักเขียนตามเขามีวิธีการตามอย่างไรเอาถ้าไฟอาร์ตก่อนไฟอาร์ตก็ง่ายๆฮะก็คือหลักการคือไม่รอครับพอถึงเวลาก็ตัดเลยถอดบทความออกเปลี่ยนบทความอื่นเข้าไปฮะเราก็จะออกได้ตรงแค่นั้นเองพอตอนนี้เราปิดเล่มตรงแล้วเราก็ต้องไปลบกับโรงพิมพ์ว่าโรงพิมพ์เขามีคิวให้เราไหมใช่ไหมฮะถ้าคิวเขาเลทเราบ่อยๆตอนนี้เราก็ต้องเริ่มไปคุยว่าเราจะย้ายโรงพิมพ์แล้วนะเขาก็จะทำตัวดีขึ้นมาอะไรเงี้ยแบบชีวิตคือการต่อสู้คุณโยคือเราก็ต้องต่อสู้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ปรับตัวให้ได้กับสิ่งเหล่านี้ทำนิตยสารแล้วถึงวันนี้ใน9ปีแล้วครับอะไรที่เรียกว่ามันลำบากที่สุดอะไรที่เรียกว่ามันเหนื่อยที่สุดก็จริงๆเรื่องลำบากเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้มันก็คือคงสภาพแล้วนะครับคือเราชาชินลำบากจนชาชินครับชาชินก็ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ลำบากมากที่สุดคือว่าเราจะขยายฐานยังไงให้ศิลปะกว้างออกไปค่ะแล้วก็เนื่องจากศิลปะเนี่ยเป็นแกนหลักที่จะพัฒนาประเทศเลยนะตอนนี้เราก็พยายามว่าตัวหนังสือเองอาจจะทำไม่ทันแล้วเราก็ไปมุ่งที่เครือข่ายผมเองเข้าไปทำงานให้เครือข่ายเยอะนะฮะพยายามไปเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆหรือว่าองค์กรของรัฐพยายามอธิบายว่าศิลปะมีความจำเป็นยังไงนะฮะศิลปะเนี่ยแค่คุณเปลี่ยนแพ็กเกจคุณก็ขายเพิ่มขึ้นอีก3เท่าหรือ5เท่านะฮะมีมูลค่ายังไงนะฮะให้มองศิลปะในเชิงที่สร้างเศรษฐกิจได้เนื่องจากว่าไอ้ตัวคอนเทนต์ของงานเนี่ยมันมีประเด็นมุ่งไปที่วิชวลอาร์ตมากแต่ว่าสิ่งที่ผมทำได้ผมคิดว่าตัวเองพยายามจะสร้างเครือข่ายขึ้นมาพยายามไปหาแนวร่วมที่กลุ่มที่รักงานศิลปะและช่วยกันฮะช่วยกันคนละไม้คนละมือครับผมตรงนี้เพราะว่าอย่างโยเนี่ยคือโยเคยทำรายการแฟชั่นด้วยเนี่ยมันจะมียี่ห้อมันจะมีแบรนด์หลายแบรนด์ในโลกนี้ที่เป็นแบรนด์ดังๆเขาใช้งานศิลปะเนี่ยเอามาใช้กับเสื้อผ้าเอามาใช้เป็นผ้าพันคอเอามาใช้หลายแล้วก็สร้างสรรค์งานซึ่งมีรายได้เข้าประเทศเขามากมายก็ตอนนี้ผมก็เริ่มแนะนำให้อย่างคุณโจนะฮะของจิวเวลรี่นะเขาก็เป็นเพื่อนกับจัสปาร์ก็ยังบอกว่าทำไมคุณโจไม่ให้ศิลปินเนี่ยเป็นดีไซน์ลายเสื้อยืดก็ได้หรือว่าไปทำดิสเพย์ให้จัสปาร์ก็ได้ซึ่งก็คุยกันเมื่อวานนี้เองนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะสืบเนื่องกันยังไงเพราะว่าอย่างเงี้ยแต่ภาพเนี่ยที่โยยทำแฟชั่นยังไงอย่างภาพของโยเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าหลายคนจะพูดคำเดียวว่าอยากจะเป็นทำลายผ้าพันคอในเพื่อนที่เป็นดีไซเนอร์เนี่ยโยก็เลยคิดว่าอย่างความคิดมันน่าจะทำได้ที่ยิ่งทำให้ศิลปะเนี่ยมันก้าวได้กว้างมากใช่ฮะมันนั่นคือผมคิดว่ายิ่งศิลปะเข้าไปอยู่กับสังคมมากเท่าไหร่นะฮะเราก็จะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นนะฮะแล้วก็ถ้าใครคิดว่าอยากใช้ประโยชน์กับงานศิลปะเนี่ยก็ติดต่อมาที่ไฟอาร์ตได้เลยฮะเรายินดีประสานให้กับถึงตัวศิลปินเลยว่าท่านอยากได้อะไรนะฮะก็ยินดีเป็นตัวกลางนะฮะตัวกลางไม่ใช่เป็นพ่อค้าตัวพ่อค้าคนกลางนะฮะแต่เป็นตัวประสานให้ครับโอเคอยากจะให้พูดถึงนิยายเนี่ยที่เมื่อกี้เนี่ยที่พูดถึงอะที่เป็นสนใจแล้วที่เป็นเดลิเวอรี่ของศิลปินเนี่ยมันจุดกำเนิดมาจากอะไรทำไมถึงคิดว่าเอ้ยมันต้องมีนะเดลิเวอรี่จริงจริงเนี่ยเมื่อช่วงฉลองรัชกาลที่9นะฮะครั้งนั้นเนี่ยรามานายเนี่ยฮะซึ่งได้ทำหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งดีมากรวมศิลปินไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแต่จุดอ่อนก็คือว่าเมื่อรวมเสร็จแล้วก็แจกให้ศิลปินไม่ได้วางขายคนที่อยากได้ก็ไม่เคยรู้ว่ามีเล่มนี้อยู่นะเมื่อเรามองเห็นแล้วเราเลยเกิดไอเดียว่าถ้าหนังสือเล่มนี้มันอยู่ที่ร้านหนังสือที่ต่างประเทศเนี่ยคนก็จะได้ประโยชน์มากสามารถหยิบขึ้นมาดูแล้วก็เห็นว่าศิลปะในประเทศไทยเป็นยังไงซึ่งเป็นความฝันมาตลอดว่าเราจะพยายามนำศิลปินไทยเนี่ยให้เผยแพร่ออกไปข้างนอกให้ได้นะนี่น่าจะเป็นแนวทางที่เราจะทำได้โดยครั้งแรกเนี่ยที่เราทำช้ามากเพราะว่าประสบการณ์ไม่มีนะเราทำหนังสือขึ้นมาเล่มนึงเนี่ยตรวจพิสูจน์นานมากเนื่องจากว่าถ้าผิดแล้วหนังสือของฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ให้ภัยเลยนะก็ตอนนี้เราก็จ้างฝรั่งมาดูนะซึ่งละเอียดมากแค่วรรคซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อน
คาะ2ครั้ง1ครั้งอะไรอย่างเงี้ยละเอียดมากครับก็ทำงานก็โดยเฉพาะอาร์ตไดเราก็ไม่ค่อยคุ้นกับงานละเอียดอย่างนี้ฮะก็เลยยิ่งช้าไปใหญ่เรายังบอกว่าผิดบ้างไม่เป็นไรครับหนังสือเราเนี่ยรอที่จะพิมพ์ครั้งต่อไปแล้วแก้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ของฝรั่งเนี่ยเจอแนวทางของฝรั่งมันไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วเพราะตอนนี้จะเหลือแค่ส่วนที่เป็นอินเด็กซ์อะครับถ้าเราแก้หมดแล้วเราถึงจะหน้ามันนิ่งแล้วก็ทำอินเด็กซ์ได้ก็จบแล้วฮะเล่มนี้ได้แล้วเราก็เหลือซีโยแล้วครับจบเลยก็สงสัยคุณโยเป็นคนปิดท้ายนะครับไม่เป็นไรจบเลยครับคืออยากจะประสานพี่น้องเกี่ยวกับไฟฮะณตอนนี้เนี่ยพี่น้องคิดว่ามันประสบความสำเร็จหรือยังหรือว่าเป็นที่พอใจของพี่น้องจริงจริงไฟอาร์ตเนี่ยประสบความสำเร็จตั้งแต่วันแรกเลยนะฮะก็คือว่าเล่มแรกที่ผมเห็นน่ะผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งเมื่อผ่านไปครบปีที่16พอดีเพราะว่าไฟอาร์ตเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้สมบูรณ์แบบนะฮะครั้งแรกเนี่ยสร้างมาเพื่อให้สังคมด่ามันก่อนนะฮะด่าเพื่อที่จะให้คนรู้สึกว่ามันด่ากันมากก็ไปหยิบมาดูหน่อยนะคอนเซ็ปต์ปีแรกๆของเราอย่างนี้นะพอผ่านปีที่4เนี่ยถึงปีที่6ปีที่7เนี่ยเราก็จะสร้างเครือข่ายแล้วกระบวนการมันไปอยู่ที่เครือข่ายแล้วตัวไฟอาร์ตเป็นแค่สื่อตัวหนึ่งเท่านั้นเองที่ผมจะขยับไปทำแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะเริ่มผลิตหนังสือจากต่างประเทศเริ่มแปลหนังสือฮะแล้วก็เริ่มผลิตหนังสือจากประเทศไทยออกข้างนอกเริ่มจะแปลหนังสือเริ่มจะทำหนังสือเงี้ยฮะมันก็จะเป็นหมวดพอปีที่10เนี่ยเราก็จะเป็นเครือข่ายที่อาจจะบนโลกออนไลน์นะฮะที่ตั้งเป้าไว้ซึ่งตอนนี้เราก็พยายามขยับไปทีละจุดจากที่16ปีที่ผมเขียนมามันก็เลยเกิดว่าไม่ใช่ว่าความสำเร็จมันเกิดขึ้นทุกๆ1รอบ1ปีก็จะเห็นว่ามันได้ตรงกับสิ่งที่เราคิดไว้ไหมนะแต่ถามว่าพอใจไหมจริงๆผมคิดว่าพอใจที่สุดที่มันอยู่มาได้ถึง9ปีนะฮะไม่ได้ว่าพอใจเพราะว่าหนังสือดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยมันคู่กับประเทศ9ปีเนี่ยอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหนังสือศิลปะเขาอยู่มาได้40กว่าปีเกือบ50ปีนั่นหมายความว่าศิลปะเขาเข้มแข็งมากนะดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะให้ไฟอาร์ตเนี่ยมันอยู่ไปเป็น 20-30 ปีหรือว่ามีคนสืบทอดต่อไปเพราะว่ามันหมายถึงว่าเมื่อคนมองมาที่ประเทศไทยจะเห็นว่าวงการศิลปะเราเริ่มเข้มแข็งแล้วนะเราผ่านหนังสือที่ได้ผ่านหนังสือศิลปะเนี่ยได้ผ่านวัยที่เรียกว่ามีความถึงเวลาที่จะทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับผมแล้วหนิงน้อยเนี่ยศิลปินก็ยังโชคดีที่ยังมีนิตยสารหนึ่งที่ยืนหยัดนะคะต่อสู้มา9ปีก็ยังสู้ต่อไปร่วมกันศิลปินขึ้นมาอยู่คิดว่ามันสื่อก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะช่วยเผยแพร่แต่ที่สำคัญมากกว่านั้นคือพี่เขาไม่ได้มองแค่นี้ละเขามองไปข้างนอกละข้างนอกยังมีอะไรที่น่าสนใจยังมีอะไรที่น่าท้าทายที่เราจะต้องออกไปอีกเยอะถูกไหมคะเพื่อนต้องการให้อย่างต่างประเทศแต่ถ้าถามโยนเนี่ยเพื่อนโยนที่เป็นชาวต่างประเทศเขาก็หันมามองศิลปินไทยมองศิลปะไทยมันเป็นการแลกเปลี่ยนการทำได้ความคิดแลกเปลี่ยนกันในเรื่องงานศิลปะแลกเปลี่ยนในเรื่องของจิตใจด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่มากๆเลยเนาะแบบน่ารักมากๆให้เวลาเราที่พี่ทำงานเยอะมากนะคะให้มาซอกซอนชอนชัยนะคะถึงที่นะขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาเป็นใจช่วยพี่สู้ๆค่ะต้องขอบคุณไปด้วยขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะอย่าลืมนะคะพบกับรายการคาราฟูคาราโยวีคเอนด์ได้ใหม่นะคะทุกๆวันเสาร์เวลา9โมงถึง10โมงนะคะทางช่อง MV บางกอก Channel แห่งนี้นะคะหรือไม่นะคะติดตามถ้าเป็นเพื่อนเราใน Facebook หรือดูได้ย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะวันนี้นะคะพวกเราทุกคนคงจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ